วัสดีครับโจ้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพืชในจีนัสฟิโลเดนดรอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมหาชื่อสปีชีส์ไม่เจอนะครับแต่ว่าในตลาดของเขาเนี่ยมีหลายชื่อเลยนะครับชื่อแรกเลยก็คือเขาเรียกว่าฟิโลเดนดรอนพาราโซเวอร์ดีนะครับฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าฟิโลเดนดรอนมารีนารุยบาโบซานะครับมารีนารุยบาโบซานะครับซึ่งชื่อค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับสังเกตดูเนาะนี่ใบก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับยาวเกือบ2ฟุตนะครับซึ่งมันก็โตเร็วด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดเมื่อเขาได้ไต่เสานะครับหรือไต่ตามต้นไม้เนี่ยใบก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ลักษณะของใบนะครับที่ค่อนข้างจะเรียวยาวนะครับแล้วก็มีความโค้งมนของใบนะครับแล้วก็นี่สังเกตดูเขาจะมีมิติของเขานะครับก็แต่ละใบเนาะจะไม่เหมือนกันนะครับในสีบางใบก็สีเขียวเข้มแซมนะครับบางใบก็ตัวมีสีแบบเขียวอ่อนนะครับแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสังเกตว่าใบก็จะมีความขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าทรงของเขาก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือเรียวยาวของเขาเนาะอันนี้นะครับการเลี้ยงนะครับก็มะพร้าวสับเหมือนเดิมนะครับมะพร้าวสับ 100% นะครับแล้วก็มีเสาให้เขาไต่นิดนึงนะครับแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะครับ 50% นะครับแล้วก็รดน้ำวันละครั้งก็ได้นะครับตัวนี้ก็จริงๆตัวนี้ไม่ชอบชื้นมากนะครับแต่ก็ไม่แฉะด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในใจนิดนึงนะครับฟิโลเดนดอนพาราโซเวอร์ดีหรือฟิโลเดนดอนมารีนารุยบาโบซานะครับสวัสดีครับ